ครับนะข้างหลังทั้งสองท่านนี่ครับเป็นผู้มีอุปการะคุณและเป็นผู้ที่สนับสนุนกิจกรรมของคนเสื้อแดงมาตลอดนะครับปรบมือให้การต้อนรับท่านสสอรุณรักษ์กิจเลิศไพโรจน์สสเขต1สมุทรปราการครับซึ่งเป็นเจ้าของห้างอิมพีเรียลลาดพร้าวที่คนเสื้อแดงทำกิจกรรมอยู่นี่แล้วครับพี่น้องครับแล้วท่านที่สองครับคือท่านสสสิรินทิพย์สุขวัฒน์ครับสสเขต5จังหวัดสมุทรปราการครับพี่น้องครับแล้วอีกท่านหนึ่งครับซึ่งเป็นการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการและเป็นผู้สนับสนุนและเป็นหัวเลี้ยวหัวแรงอีกหนึ่งท่านของจังหวัดสมุทรปราการปรบมือต้อนรับให้กำลังใจสจ.นพพลวรรณประเวศจากบางเมืองและบางเมืองใหม่ครับพี่น้องครับเอาละครับเรายังมีอีกหลายท่านนะครับผมจะเว้นเรื่องการประชาสัมพันธ์นะครับขอประชาสัมพันธ์อีกสักเรื่องหนึ่งครับรถโตโยต้าวีโก้หมายเลขทะเบียนถอถุงททหาร2287รถท่านขวางรถท่านสสประสบบุษราคำและท่านสสประสบบุษราคำตั้งแต่ลงเวทีก็รออยู่ที่รถอยู่ตั้งนานแล้วครับเกือบชั่วโมงแล้วครับไปเลื่อนรถให้ท่านด้วยครับท่านจะได้กลับบ้านไปหาเมียเสียทีครับเอาละครับเมื่อไม่เป็นการเสียเวลาปรบมือต้อนรับให้กำลังใจโฆษกนปช.ธนาวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องชาวเสื้อแดงทุกท่านผมรู้สึกเอ็ดใจหวั่นๆไม่รู้ยังไงครับเมื่อกี้ก่อนขึ้นเวทีมาตื่นเต้นยังไม่หายเลยเหตุก็เพราะว่าพี่น้องคนเสื้อแดงมีความรักสามัคคีกันเกินคาดครับณเวลานี้กลุ่มบางพี่น้อยครับกลุ่มบางพี่น้อยครับกลุ่มบางพี่น้อยนะครับกลุ่มบางพี่น้อย52ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากทางนี้ขอบคุณตบมือกำลังใจครับกลุ่มบางพี่น้อยนำโดยสจ.สมชาติทองอารามนะครับและคุณสมชายเก่งเฮงนะครับเขตสส.สรินทิพย์แล้วก็บวกพ่วงด้วยสส.พี่สาวผมนะครับพี่รักครับพี่รักภรรยาคุณไพโรจน์เอาคุณสงครามเลิศคุณไพโรจน์นี่แหละครับจะได้รู้ไงว่าธนาวุฒิตัวจริงถึงแม้จะเปลี่ยนชื่อแล้วแต่ก็ยังสะดุดอยู่เป็นวันยังค่ำแหละครับพี่น้องครับเมื่อกี้สิ่งที่ผมเกิดให้กับพี่น้องฟังเพราะผมเดินสายไปทั่วประเทศผมต้องบอกกับพี่น้องว่าเวลานี้เนี่ยคนเสื้อแดงเตรียมตัวเข้าสมรภูมิรบกันอีกหนึ่งครั้งเลยครับผมไปภาคอีสานเมื่อ2วันที่ผ่านมานั้นแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปภาคเหนือพี่น้องเชื่อไหมครับเมื่อก่อนนั้นกลุ่มต่างๆแยกเสียดสีกันบ้างไม่ถูกกันบ้างเตะขาสกัดแข้งกันบ้างแต่เดี๋ยวนี้พี่น้องเชื่อไหมรักกลมเกลียวไม่มีพูดถึงเรื่องความหลังเลยแม้แต่นิดเดียวเวลาศึกจะมาถึงเพราะฉะนั้นการจัดชุมนุมไม่ว่าจะเป็นที่ขอนแก่นไม่ว่าจะเป็นที่สมุทรปราการแล้วจะเป็นที่เชียงใหม่เราจะรวมพลังกันให้ทั้งแผ่นดินเพื่อเอาน้ำแข็งออกจากประเทศไทยครับที่ผมบอกว่าเอาออกก่อนอะหมายถึงเตสกัดอย่าให้มันเอาน้ำแข็งมาจับให้เป็นก้อนไอ้บ้าพูดมาได้ยังไงวันแรกก็จะทำประเทศไทยให้เป็นเผด็จการการที่ผมบอกว่าจะทำให้ประเทศไทยเป็นเผด็จการนั้นก็มึงอ่ะจะแช่แข็งประเทศไทยไงไอ้บ้าและผมไม่สนใจหรอกครับว่าจะเป็นเสอ้ายหรือเสอีเสอ้ายเป็นผู้ชายครับแต่เสอีที่รวมหัวกับเสอ้ายมันเป็นตุ๊ดกับพี่น้องได้ข่าวว่าอยู่เบื้องหลังเหมือนกันนะเสอีแต่ว่าอีใหญ่จับเพลาๆมันกลายเป็นอีเล็กกับพี่น้องอีเล็กมาร่วมกับเสอ้ายผมก็ไม่รู้นะครับจะเป็นอีเล็กอีใหญ่ผมไม่สนใจครับแต่วันนี้ประเทศไทยต้องเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงมีการเลือกตั้งวันที่3กรกฎาคม
ประชาชนเลือกพรรคเพื่อไทยอย่างถล่มทลายแสดงให้เห็นว่าประชาชนต้องการแก้ไขกฎเกณฑ์กติกาที่มันยังไม่เป็นประชาธิปไตยให้เป็นประชาธิปไตยเสียทีครับก่อนการเลือกตั้งวันที่3กรกฎาคมทุกคนที่อยู่ในพรรคเพื่อไทยก็ไปออกบอกพี่น้องประชาชนว่าเราจะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญเราจะต้องทำประเทศนี้สู่การปรองดองพี่น้องดูสิครับพอพูดแก้สองข้อเท่านั้นแหละครับไอ้ฝ่ายโน้นมันบ้าต้องการจะล้มรัฐบาลทันทีเหตุเพราะว่าหากประเทศไทยมีความสงบไม่มีพิษไม่มีภัยไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันพรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องแพ้ทุกวันอย่างข้ามครับพี่น้องครับวายอำมาตย์ที่อบอุ้มพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่รู้จะอยู่ที่ไหนหากพรรคเพื่อไทยบริหารประเทศไปทั้งชาติครับพี่น้องเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ที่เขาปรึกษาหารือก่อนการยึดอำนาจวันที่19กันยายน49แล้วทำกฎเกณฑ์กติกาเหล่านี้มาล้างฝ่ายประชาธิปไตยนั่นคือมาทำลายฝ่ายประชาธิปไตยผ่านองค์กรอิสระนั่นเองครับพี่น้องที่รักพรรคเพื่อไทยออกไปปราศัยต่างๆนานาบอกทั้งจะต้องทำสองสิ่งนี้พอเข้ามาในสภาพี่น้องครับตั้งใจจะทำแต่ทำไม่สำเร็จเพราะไปสะดุดขาฝ่ายอำนาจเข้าให้มีคนไปร้องยื่นต่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแค่สะกิดมัดเดียวพรรคเพื่อไทยต้องถอยหลังครับพี่ไม่ถอยไม่ได้ครับต้องถอยผมเข้าใจฮะต้องถอยตั้งหลักเพื่อดูสถานการณ์ว่าเอ๊ะมึงเป็นอะไรวะจะล้มกูอีกแล้วเหรอนี่พึ่งมาไม่ได้ถึงปีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเลือกตั้งแพ้พี่น้องอยู่ตั้ง2ปีครึ่งแล้วยิ่งลักษณะอย่างนี้อยู่ไป4ปีจะเป็นไรไปเพราะฉะนั้นพอมีกฎเกณฑ์กติกาต่างๆเหล่านี้ครับพี่น้องมันวางแผนกันไว้สร้างกฎเกณฑ์กติกากฎเกณฑ์กติกาผ่านองค์กรอิสระผมบอกกับพี่น้องนะครับว่าองค์กรอิสระนี่มีดีครับได้ตรวจสอบฝ่ายบริหารตรวจสอบฝ่ายนิติบัญญัติดีแต่ไอ้คนอัปรีที่อยู่ในองค์กรเหล่านั้นนะครับมันมี2มาตรฐานครับพี่น้องเพราะมันมีคนอัปรีอยู่ในหน่วยงานนั้นๆฟังผมนะครับที่ผมบอกว่าอัปรีไม่ใช่หยาบคายที่ผมว่าบอกว่าล้นเหล่านั้นอภิเพราะคุณตัดสินคดีความลำเอียงต่างหากไม่มีความยุติธรรมต่างหากนั่นคือคนอภิแต่ถ้าหากว่าวันนี้มาครบทีมครับพี่น้องครับเสอ้ายกับเสอีดูให้ดีว่าจะรับมืออยู่หรือไม่ผมไม่ได้ท้าทายฝ่ายตรงข้ามและผมไม่ต้องการเอามวลชนคนเสื้อแดงบุกตะลุมบอลตบตีกับองค์กรพิทักษ์สยามเราอยู่กันในความสงบอย่างนี้เพราะฉะนั้นผมถึงบอกกับพี่น้องถึงไหนแล้วครับเมื่อกี้พอซุปเปอร์สตาร์มานี่ผมหลงลืมทันทีจำไม่ได้เลยครับตื่นเต้นไปหมดเพราะอยู่ในกระบวนการสู้รบอย่างนี้ผมถึงบอกกับพี่น้องว่าเพราะเขามีกฎเกณฑ์กติกาเหล่านั้นฟังผมนะครับสิ่งที่ผมบอกว่าคนอัปรีมันอยู่ในองค์กรอิสระเหล่านั้นเพราะเขาไม่มีความเป็นธรรมเพราะเขาไม่มีความยุติธรรมตัดสินคดีความด้วยความลำเอียงนั่นแหละครับอัปรีแต่ถ้าหากว่าคนดีอยู่ในองค์กรเหล่านั้นคุณจะอยู่เสื้อสีใดเชียร์เสื้อสีใดแต่คุณตัดสินปัญหาด้วยหลักปรัชญาแห่งกฎหมายนั่นคือคนดีครับพี่น้องผมยกมือไหว้ได้แต่คนอัปรีเราไม่ต้องยกมือไหว้เอาตีนล้มหน้ามันได้ครับพี่น้องแล้วเวลานี้ผ่านมา1ปีหลังจากเลือกตั้งวันที่3กรกฎาคมเราได้เห็นน้ำหน้าไอ้คนพวกนั้นแล้วว่าไหนคนดีไหนคนอัปรีของประเทศนี้ครับพี่น้องการชุมนุมก่อนวันที่19กันยายนปี49คล้ายๆกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มองค์กรพิทักษ์สยามเช่นเดียวกันแต่เมื่อ19กันยายน49พรรคไทยรักไทยชนะอย่างถล่มทลายแต่พลังอำนาจพลังมวลชนมันยังไม่แน่นหนาเหมือนกับคนเสื้อแดงณเวลานี้ครับพี่น้องเพราะฉะนั้นการดำเนินการยึดอำนาจ
ทำรัฐประหารในวันที่19กันยายนนั้นมันง่ายเหมือนกับปอกกล้วยแต่ณเวลานี้มันไม่ง่ายเหมือนกับปอกกล้วยเว้ยวันที่24ที่จะถึงนี้พี่น้องครับวันนี้เราวอร์มกันก่อนมาตั้งหลักใช้สติปัญญาใช้สติปัญญาให้มันเกิดปัญญาแล้ววันที่24นี้พี่น้องไปดูแรงเงาไปดูกี่เผาและก็ดูนางเงากันเลยครับพี่น้องไม่ต้องออกไปนอกบ้านนอนดูทีวีสบายใจว่ามึงอ่ะจะแช่แข็งประเทศไทยด้วยน้ำแข็งก้อนไหนวะโผล่ออกมาทุกโผล่ครับบอกว่าไม่ยอมรับการปิดประเทศไม่ยอมรับการแช่แข็งประเทศไทยคนไทยต้องการประชาธิปไตยเท่านั้นครับพี่น้องที่เคารพสิทธิเสรีภาพความเสมอภาพถามว่าเวลาต่อสู้ชนะแล้วได้ประชาธิปไตยได้สิทธิเสรีภาพได้ความเสมอภาพและมันได้กับคนเสื้อแดงฝ่ายเดียวเหรอครับมันได้กับคนทุกเสื้อสีได้ไปยันลูกยันหลานครับพี่น้องได้หมดแล้วก็อยากรู้เหมือนกันว่าน้ำหน้าคนที่จะปิดประเทศไทยเนี่ยน้ำหน้าคนที่ต้องการประเทศนี้เป็นเผด็จการมันมีอำมาตย์ตัวไหนที่ว่ามือมองไม่เห็นเดี๋ยวเอาตีนที่มองไม่เห็นซัดกับมันเลยครับเราต้องยืนหยัดปักหลักให้แน่นในการต่อสู้แล้วก้าวย่างณเวลานี้เนี่ยครับชัยชนะเรามา 50% แล้วเหลืออีกเส้นยาแดงผ่าแควดที่คนเสื้อแดงจะก้าวไปถึง 60% 70% 80% 100% เต็มเพื่อประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงครับเพราะฉะนั้นการต่อสู้การย่างก้าวในแต่ละก้าวหลังจาก 50% นี้ต้องละเอียดรอบคอบมีสติปัญญาและเฉลียวฉลาดอย่างถึงที่สุดคุณจตุพรคุณณัฐวุฒิอาจารย์ธิดาบอกไว้แล้วณเวลานี้แกนนำชาวเสื้อแดงต้องมีระเบียบวินัยต้องไม่อยากกล้าตัดสินใจตามอำเภอชัยของตัวเองสถานการณ์เป็นเช่นไรคุณจตุพรจะเป่านกหวีดปรีดอาจารย์ธิดาปรีดปรับณัฐวุฒิเป่าปรึดแล้วเราค่อยว่ากันเมื่อถึงจุดนั้นเพราะฉะนั้น24 25 26 27 28ปล่อยไอ้พวกจะทำลายประเทศเราอยู่เฉยๆเราพวกที่จะยกประเทศไทยให้มันสูงขึ้นครับพี่น้องวันนี้ถ้าไม่มีคนแสดงประเทศนี้ชิบหายไปนานแล้วเชื่อไหมครับพี่น้องตบมือให้ตัวเองและเสียงดังๆให้ดังไปถึงสนามม้าครับพี่น้องนี่คนแสดงแค่ซ้อมๆนะเสียอ้ายกับเสียอีนี่แค่ซ้อมๆเราขอยืนยันขอประกาศว่ากูไม่ต้องการให้ใครมาแช่น้ำแข็งในประเทศนี้ไม่ต้องการให้เอาน้ำแข็งมาประเทศนี้คนเสื้อแดงสู้ครั้งสุดท้ายสู้ต้องตายตายไม่ตายไม่ต้องการให้ใครมาปิดประเทศนี้เอาละครับพี่น้องผมก็แค่นี้พอดีใจครับได้ไปมาหลายที่ได้ไปเห็นพี่น้องมีความสมัครสมานสามัคคีนี่แหละครับที่เขาว่าคนไทยรักชาติจริงเวลาเราสงบเราก็ทะเลาะกันบ้างมันสบายใจดีเท่ากับเป็นการซ้อมไปในตัวแต่เวลาหน้าสิวหน้าขวานยามศึกเข้ามาพี่น้องสามัคคีอย่างเหนียวแน่นอย่างที่เห็นเห็นณเวลานี้ตบมือให้ตัวเองหน่อยสิครับเอาละครับขอให้พี่น้องโชคดีและเตรียมตัวเตรียมใจอย่างที่คุณจตุพรใบบอกไว้เสื้อสีแดงกี่ตัวกี่ตัวพี่น้องซักให้เรียบและรีดให้อย่างดีเตรียมตัวใส่ออกมาในวันที่เรากำหนดชัยชนะของประเทศนี้สวัสดีครับครับโฆษกนปช.ครับธนาวุฒิวิชัยดิษฐ์เป็นยังไงล่ะพี่น้องเป็นยังไงล่ะส่งเสียงหน่อยสิที่ให้ส่งเสียงนี่ไม่ได้ให้ส่งเสียงให้คนที่นี่ฟังให้ส่งเสียงให้ถึงบ้านพวกสนามม้าทั้งหลายเอ้า1 2 3เอ้าโหว่าไงสัญญากันไว้ว่าเห็นอย่างนี้แล้วจะทำยังไงกันคนแสดงไม่ต้องพูดอะไรกันมากเพียงแต่ทำสัญญาณเท่านั้นใช่ไหมพี่น้องใช่ไม่ใช่
เอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาพบกับนักต่อสู้รูปหล่ออีกคนหนึ่งครับสูงยาวเข่าดีแต่วันที่29พฤศจิกายนนี้อยู่ในเขตอันตรายตบมือต้อนรับก่อแก้วพี่กุลทองครับพี่น้องครับกล่าวสวัสดีพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทั่วทั้งโลกครับสวัสดีพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยที่นั่งอยู่ที่นี่ด้วยความอดทนพี่น้องครับเขาประกาศปิดประเทศแช่แข็งประเทศไทยเขาประกาศอย่างนั้นผมถามเซอ้ายว่าคุณถามพวกผมหรือยังคุณถามคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศนี้หรือยังถ้ายังไม่ถามเฮ้อ้ายครับอย่าซ่ามากครับพี่อ้ายพี่อ้ายบอกว่าจะปิดประเทศให้นักการเมืองเว้นวรรค5ปีเอารัฐบาลที่มาจากคนดีมาบริหารประเทศนั่นหมายถึงว่าไม่มีส.ส.ไม่มีส.ว.ไม่มีตัวแทนประชาชนพี่น้องครับเขาบอกเขาเป็นคนดีอยากได้รัฐบาลที่มาจากคนดีแต่ผมสงสัยอย่างหนึ่งว่าคนดีทำไมชอบไปมั่วสุมในสนามม้าครับคนดีประเทศไหนครับเสียไอ้ผมไม่เคยได้ยินว่าคนดีเป็นคนที่ชอบมั่วสุมอบายมุขครับพี่เสครับพี่น้องครับวันนี้เขาประกาศชัดเจนว่าจะล้มล้างประชาธิปไตยเอาคนดีเข้ามาพี่น้องรับได้ไหมครับรับได้ไหมครับผมก็เป็นคนหนึ่งเหมือนพี่น้องรับไม่ได้ประเทศไทยเสียเวลามามากต่อมากแล้วปี49ยึดอำนาจเราก็อยู่ในสภาวะที่ชะงักงันมา5ปีแล้วไม่ไปไหนณสมัยยุคคุณทักษิณชินวัตรประเทศไทยก้าวกระโดดในทุกๆด้านตอนนั้นเราเป็นผู้นำอาเซียนเป็นประเทศชั้นนำของเอเชียเรามีความภาคภูมิใจตอนนั้นสิงคโปร์มาเลเซียกลัวไทยมากกำลังไล่มาติดๆพี่น้องผ่านไป6ปีที่ไทยอยู่กับที่วันนี้ไม่ต้องพูดถึงสิงคโปร์มาเลเซียเลยครับไทยตามไม่ทันวันนี้เรากลับมีประเทศเวียดนามมาจี้ตูดเรานี่ล่าสุดพม่า กำลังเปิดประเทศอีกไม่นานพม่า ก็จะเป็นคู่แข่งของประเทศไทยเพื่อนวิ่งไปข้างหน้าเพื่อนเจริญแล้วเจริญอีกไทยขัดแข้งขัดขากันเองไม่ไปไหนหน้าสงสารประเทศไทยจริงๆพี่น้องครับมันไม่ใช่แค่หน้าสงสารมันหน้าอับอายด้วยพี่น้องทราบไหมครับว่าประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีความสำคัญในเศรษฐกิจโลกถ้าเทียบตามลำดับของโลกแล้วประเทศไทยมีประชากรเป็นลำดับที่20ของโลกมีคน67ล้านคนถ้าเทียบระดับขนาดเศรษฐกิจแล้วประเทศไทยมีขนาดเศรษฐกิจที่ลำดับที่30ของโลกครับพี่น้องครับมีขนาดของ GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศประมาณ10ล้านล้านบาทเป็นลำดับที่30ถ้าไปเทียบขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกทั่วโลกไทยอยู่ที่ลำดับ38ครับจากเกือบ200ประเทศเพราะฉะนั้นประเทศไทยมีเศรษฐกิจที่ใหญ่มีประชากรเยอะมีขีดความสามารถที่สูงระดับหนึ่งเรามีความสำคัญในตลาดโลกถามว่าถ้าปิดประเทศไทยไป5ปีเป็นประเทศเผด็จการคู่ค้าที่ค้าขายกับไทยเขาก็ไม่ค้าขายกับไทยเขาหันไปค้าขายกับประเทศอื่นพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทย
ประเทศไทยถูกยึดอำนาจมาหลายต่อหลายครั้งทำให้เสียเวลาในการพัฒนาประเทศพี่น้องลองคิดดูวันนี้เราเองเป็นประเทศที่ใหญ่ในอาเซียนแต่เศรษฐกิจไทยถ้าเทียบกับประเทศเล็กๆเรารู้สึกว่าเราอายพี่น้องลองคิดดูวันนี้ประเทศสิงคโปร์ถ้าคิดรายได้ประชากรต่อหัวต่อคนต่อปีIMF ได้ประกาศตัวเลขล่าสุดเมื่อปี2011เมื่อปีที่แล้วบอกว่าสิงคโปร์ตอนนี้อยู่ลำดับ3ของโลกมีรายได้ต่อคนต่อปีอยู่ที่$60,000มาเลเซียอยู่ที่ลำดับ58ของโลกอยู่ที่$16,000ประเทศไทยอยู่ที่84ของโลกมีรายได้ต่อคนต่อปีเฉลี่ยแล้ว 9,200 เหรียญต่อละพี่น้องคิดดูสิงคโปร์มีรายได้มากกว่าไทย7เท่าครับพี่น้องครับอายกันมั้ยเกาะนิดเดียวมีรายได้มากกว่าไทย7เท่ามาเลเซียเล็กกว่าไทยตั้งเยอะมีรายได้มากกว่าไทย 1.7 เท่าครับคนเดินไกลมาแล้วส่งสัญญาณมาแล้วพี่น้องครับมีข่าวดีมาบอกตอนนี้คนอยู่ไกลที่พี่น้องคิดถึงกำลังจะส่งเสียงมาแล้วครับตบมือต้อนรับท่านหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับตบมือต้อนรับท่านหน่อยครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องชาวเสื้อแดงที่เคารพรักทุกท่านครับท่านนายกได้ยินนะครับได้ยินครับได้ยินครับครับเชิญเลยครับท่านนายกครับผมคิดถึงพี่น้องคนเสื้อแดงจังเลยครับไม่ได้ส่งเสียงไม่ได้เห็นหน้าไม่ได้พูดจากันนานมากแล้วครับผมยิ่งคิดถึงมากเป็นพิเศษวันนี้พี่น้องครับวันก่อนผมชอบไอเดียเด็กๆที่ไปยื่นหนังสือที่ท่านประธานสภาเด็กๆก็บอกว่าพอมีไฟเหลืองเลยต้องมีไฟแดงแต่อยากไม่ไฟเขียวให้ประเทศเดินหน้าแต่เด็กๆมันฉลาดคิดเป็นจริงๆพี่น้องครับตอนนี้เป็นไงบ้างครับพี่น้องเป็นยังไงผมคิดถึงอย่างทำไงดีอ่ะอยากไปหาเต็มทีแล้วแล้วพี่น้องมีความสุขดีไหมครับรัฐบาลยิ่งรักพี่น้องครับคุณกำลังเบิกบานสดใสเหมือนดอกไม้ที่มันกำลังเบ่งบานอยู่ชาวไปแช่แข็งนะพวกนี้มันสาดิสหรือเปล่าของกำลังสวยๆงามๆเขาต้องให้มันสวยงามไปนานๆอยู่ๆเอาไปแช่แข็งเขาแช่แข็งตอนมันตายแล้วเขาไม่แช่แข็งตอนเป็นๆแล้วสดใสอย่างนี้เอารอว่าให้ตายกันก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปศพไปแช่แข็งให้ตอนนี้ยังเป็นๆกันอยู่จะพึ่งเลยพี่น้องครับพี่น้องที่เคารพครับตอนวันที่พรรคเพื่อไทยบอกว่าจะกำหนดค่าแรงงานขั้นต่ำเป็น300บาทปรากฏว่าร้องกันลั่นหาว่าจะเจ๊งบ้างไม่มีคนจ้างบ้างแต่ปรากฏวันนี้พี่น้องครับหาคนงานไม่ได้300บาทจะหาคนงานไทยไม่ได้ต้องใช้นวดคนงานต่างประเทศมาเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเราคำนวณราคาข้าวเดือนละ15,000เน้นมันเปรียบเทียบเหมือนจ้างงานเดือนละวันละ300บาทพี่น้องคนงานก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ไปทำนาก็ได้300บาทแต่ได้อยู่กับครอบครัวหรือว่าจะมาอยู่โรงงาน300บาทเหมือนกันจะอยู่หาครอบครัวเขาก็เลือกได้อันนี้วิธีคิดครับตอนผมบอกว่า
จะลดภาษีบุคคลนิติบุคคลลงจาก 30% เหลือ 23% และปีหน้าจะเหลือ 20% ก็โวยวายกันใหญ่ว่าจะเก็บภาษีไม่ได้เป้าวันนี้ไม่เห็นมีอะไรบ่นเลยครับทะลุเป้าครับไอ้รถคันแรกบ้านคันแรกก็บ่นกันผลสุดท้ายวันนี้ก็แฮปปี้หมดพี่น้องครับวันนี้เนี่ยส่งออกเพิ่มแค่ขึ้นแค่ 5% อยากคิดว่าจากคิดว่าจะทำ 15% แต่เศรษฐกิจไม่มีปัญหาเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเศรษฐกิจในประเทศแข็งแรงการบริโภคภายในดีมากอันเกิดจากเรื่องราคาข้าวนั่นแหละพี่น้องครับปรากฏราคาข้าวชาวนาชอบชาวนาบอกว่าปล่อยให้ทำอย่างนี้อีกสักฤดูสองฤดูเท่านั้นน่ะพ้นหนี้พ้นสินกันหมดขนาดคราวที่แล้วชาวนายังมีหนี้อยู่เนี่ยเอาเงินไปซื้อเท่าไหร่ก็ซื้อไม่เข้าเขาก็เลือกแต่เพื่อไทยแต่คราวนี้นะชาวนาพ้นหนี้แล้วจะเป็นยังไงก็เลยกลัวกันใหญ่จะตายกันให้ได้มีอยู่คนหนึ่งเนี่ยที่ออกมาต่อต้านเรื่องข้าวมากที่สุดแล้วตอนนี้เป็นเดินเป็นขึ้นใต้น้ำอยู่ก็ปรากฏว่าไม่รู้ว่าไปหากินอยู่กับพ่อค้าส่งออกหรือเปล่าผมก็เลยบอกว่าพ่อค้าส่งออกก็ทำได้ทำมากินได้จะเพียงแต่ว่าจะบังคับให้รัฐบาลซื้อแพงมาขายถูกเหมือนที่ผ่านมาไม่ได้เพียงแต่เราต้องไปหาในคานในต่างประเทศหน่อยขายต่างประเทศแพงหน่อยสรุปแล้วพี่น้องครับเราจะเอาเงินอุดหนุนให้เกษตรกรอยู่ได้หรือจะเอาเงินก้อนเดียวกันนั้นไปอุดหนุนให้คนทั้งโลกกินข้าวถูกล่ะถามว่าเราจะฉลาดหรือจะโง่เขาเลือกเอาพี่น้องครับนายกยิ่งลักษณ์ไปเยือนอังกฤษเพิ่งกลับมาแถมได้เข้าสมเด็จพระนางอลิซาเบธสมเด็จพระราชินีด้วยนะครับตอนผมไปเนี่ยตอนผมเยือนทางการผมยังได้เข้าเฝ้าเจ้าชายฟิลิปพระสวามีไม่ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระนางเจ้าอลิซาเบธแต่ปรากฏว่านายกยิ่งรักเก่งกว่าผมได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินีตอนนี้ต่างประเทศก็มาเยือนกันเยอะแยะไปหมดวันนี้นี่เพิ่งนั่งฟังสัมภาษณ์สดออก CNN ระหว่างท่านประธานาธิบดีโอบามากับนายกยิ่งลักษณ์ผมนั่งน้ำตาซึมก็ภูมิใจในน้องสาวตัวเองเหมือนกันโชคดีว่าที่แม่ยังมีน้องหลุดไม่คนหนึ่งอายุห่างผมตั้ง18ปีนึกว่าจะไม่มีแล้วเลยท่านมาได้เป็นนายกให้พี่น้องคนไทยพี่น้องครับจากท่านโอบามาก็จะมีท่านนายกเหมือนเจียวเป่าของจีนมาเยือนในวันที่21นี้อีกประเทศไทยกำลังเป็นประเทศที่ทุกคนทั่วโลกมองว่าเป็นประเทศสำคัญในภูมิภาคเป็นประเทศสำคัญในอาเซียนประเทศไทยจะต้องเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจกับประเทศหลักๆของโลกแต่อยู่ๆก็จะมีคนชุดหนึ่งจะมาแช่แข็งซะแล้วพี่น้องครับไม่รู้เอาสมองส่วนไหนคิดผมยังนึกไม่ออกเลยว่าอยู่บอกว่าจะแช่แข็งประเทศไทยคนยังเป็นอยู่เนี่ยอย่าเพิ่งแช่นะครับถ้าพวกนี้ถ้าใครตายแล้วบอกจะแช่แข็งให้ครับพี่น้องครับเสอ้ายนี่เป็นรุ่นเดียวกับพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์อดีตนายกของรัฐบาลปฏิวัติถามว่าทำไมไม่ห้ามกันล่ะครับ
่เกี่ยวไม่เกี่ยวทำไมไม่ห้ามอะครับบ้านเมืองกำลังไปด้วยดีทำไมต้องทำให้บ้านเมืองรุ่นวุ่นวายอย่างนี้และพี่น้องเราไปผมอยู่ดูไบนะครับเขาประชุมกันที่ไหนก็รู้หมดคนร่วมประชุมนี่มีลูกน้องป๋าด้วยพลเรือเอกพระจุลก็ไปร่วมประชุมด้วยเอ๊ะทำไมอ่ะทำไมป๋าไม่ห้ามอ่ะถ้าเรารักบ้านเมืองกันจริงเนี่ยทำไมเราไม่เคารพกติกาทำไมไม่เคารพประชาชนล่ะเรามีแล้วทำไมไม่เคารพรัฐธรรมนูญอุตส่าห์ร่างเองยังไม่เคารพรัฐธรรมนูญตัวเองอีกเหรอร่างเองตามใจเองแล้วเนี่ยแล้วเราก็ยังชนะภายในกติกาที่เขากำหนดเนี่ยมันต้องยอมรับกติกาตรงนี้ไม่ใช่อยู่ๆมายังไม่ทันครบ4ปีจะมาไล่รัฐบาลพวกเราเองเนี่ยเป็นพวกเราทั้งเจ็บทั้งตายทั้งติดคุกพวกเรายังอุตส่าห์หยิบยื่นความปลองดองให้กับบ้านเมืองว่าไม่อยากเห็นบ้านเมืองวุ่นวายอยากเห็นอนาคตลูกหลานเราไปดีๆหน่อยเมื่อกี้เนี่ยมีวิทยากรท่านหนึ่งท่านพูดเรื่องของรายได้คนสิงคโปร์รายได้คนมาเลเซียเหนือของประเทศไทยความเพราะอะไรครับเพราะเขาไม่มีอำนาจวุ่นวายไงเขาให้บ้านเมืองไปตามคันลองไงบ้านเมืองประเทศไทยนี่นะลองปล่อยให้ไปตามคันลองนะครับให้การเลือกตั้งมาชนะแล้วก็อยู่ครบเทอมไป4 ปี 4 ปีไปเรื่อยๆเนี่ยนะป่านนี้ประเทศไปไหนแล้วไม่รู้ปฏิวัติตั้ง17หนไม่พอใจก็ปฏิวัติวันนี้ผมว่าถ้าเอาอย่างนี้ดีไหมล่ะไปเขียนรัฐธรรมนูญใหม่เลยนี่อยากได้ประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลตลอดไปก็เขียนเป็นรัฐนูนไปเลยไปหลอกประชาชนมาเลือกตั้งพอประชาชนเลือกตั้งเสร็จปุ๊บไม่เคารพประชาชนอีกแล้วเล่นอะไรกันเนี่ยพี่น้องครับพี่น้องลองดูฟุตบอลเนี่ยถ้ากรรมการไม่เป็นกลางถ้าคนมีวิทยุสั่งกรรมการว่าเฮ้ยเบี้ยวหน่อยเว้ยแต่ให้เตะลูกโทษเลยเว้ยคนดูลงมาตีกันแน่นอนแล้วถามว่าทำทำไมปล่อยให้กติกามันเป็นไปตามกติกาไม่ดีหรือกติกาถูกต้องกรรมการเป็นกลางบ้านเมืองไม่วุ่นวายแล้วครับแล้วจะเจริญเอาเจริญเอาวันนี้เอาเรื่องอะไรมาพูดเรื่องไม่โจรพักดีก็พูดกันอยู่นั่นแหละคนไทยไม่มีใครไม่โจรักบางทีหรอกไอ้คนที่พูดนั่นแหละคือไม่โจรักบางทีพระเจ้าอยู่หัวทรงอยู่เหนือการเมืองอยู่แล้วอยู่เก้าท่านมาอ้างจะชุมนุมก็ต้องมาอ้างรหัสว่า901เป็นอะไรแล้วหนังสือพิมพ์ถามบอกอ้าวทำไมไม่ไปตั้งพรรคอ่ะบอกตั้งพักก็แพ้อ้าวอย่างนี้ถ้าแข่งฟุตบอลกลัวแพ้ก็ปืนยิงคู่แข่งดิแล้วก็เดินไปรับถ้วยไปเลยหมดเรื่องพี่น้องครับคนไม่กี่คนเนี่ยนะมันไม่เคารพคนส่วนใหญ่แล้วจะให้คนส่วนใหญ่ทำไงครับแล้วพรรคประชาธิปัตย์พี่น้องครับพรรคประชาธิปัตย์ตอนสมัยคุณชวนหลังปี35ที่จำลองออกมาเดินขบวนพฤษภาธมินตอนนั้นน่ะคุณชวนก็ขึ้นป้ายเลยครับผมเชื่อมั่นในระบอบรัฐสภาแล้ววันนี้ก็จะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วนี่ทำไมไม่เอาระบอบรัฐสภาอีกล่ะหรือว่าตอนนี้อภิสิทธิ์บอกว่าผมเชื่อมั่นในสุนทรีมครับแล้วมาถึงวันนี้ใหม่ผมเชื่อมั่นในเสียอ้ายครับเพราะผมอยากเป็นนายกครับบ้านเมืองแจ้งหมด
ความอยากส่วนตัวเอามาเกี่ยวกับบ้านเมืองไม่ได้วันนี้ต้องคิดว่าบ้านเมืองต้องมีกติกาถ้าจะแข่งขันก็อยู่ในกติกาแล้วบ้านเมืองก็ไปได้ไม่เคารพกติกาอย่างนี้บ้านเมืองก็เจ๊งหรือไม่ก็พิสิทธิ์ก็ต้องพูดอีกคำหนึ่งว่าผมยึดมั่นในศาลโลกครับนี่ครับวันนี้บอกว่าจะผลคนมาและต้องจบผมไม่จบเขาก็จบพี่น้องครับผมบอกกับทุกคนในพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลว่าเราต้องดำเนินทุกอย่างอยู่ภายใต้กติกาและกฎหมายคนต่อยมวยหลักนี่ไม่มีแท้หรอกครับเน่ต้องเล่นมวยหลักอย่าเล่นมวยวัดพี่น้องที่เคารพครับขอให้พี่น้องติดต่อสื่อสารถึงกันไว้แล้วก็เราไม่ต้องไปหวั่นไหวอยู่ที่บ้านดูข่าวสารถ้าเมื่อไรบ้านเมืองไม่มีกติกาแล้วเราค่อยคิดกันอีกทีว่าเราจะทำยังไงเพราะเราคือรัฐบาลเราต้องถือกติกาเราต้องถือกติกาโดยเคร่งครัดเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็ต้องเคร่งครัดผมรู้วันนี้มีความพยายามที่ชาวทหารเข้ามาร่วมเมื่อการเดินขบวนครั้งที่ผ่านๆมานั้นเนี่ยที่มันใหญ่โตเพราะใช้ทหารมาร่วมทหารปลอมตัวมาเป็นประชาชนเข้ามาร่วมไม่ว่าจากการยึดสนามบินก็ตามนะพี่น้องครับพวกเราเนี่ยโดนรังแกมามากแล้วทั้งที่เราเป็นผู้ที่ยึดตามกติกาเราถูกกล่าวหาถูกยัดเยียดข้อหาทุกอย่างแต่เราก็ยังอุตส่าห์หยิบยื่นความปรองดองเพราะอยากเห็นบ้านเมืองดีแล้วเราลงสู่สนามเลือกตั้งทุกครั้งไม่มีการบอยคอตการเลือกตั้งเพราะเราถือว่าเราเคารพกติกาประชาธิปไตยวันนี้พม่าเขาเดินออกจากหลังเขามาอยู่หน้าเขาแล้วไอ้พวกสนามมาจะทวนประเทศไทยเข้าไปอยู่หลังเขาแทนพม่าถามว่ามึงบ้าหรือไงวะผมถึงบอกว่าเอาหัวส่วนไหนคิดก็ยังคิดไม่ได้เลยพี่น้องครับเตรียมตัวอยู่ในที่ตั้งผมมั่นใจว่าบ้านเมืองจะผ่านพ้นไปด้วยดีวันนี้ก็เห็นอยู่แล้วว่าทั้งโลกกำลังมองประเทศไทยวันก่อนผมรับเชิญไปพูดที่อิตาลีแล้วก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ไปพูดที่อินเดียเมื่อวันที่16นะครับไปพูดที่อินเดียก็เขาพูดกันถึงเรื่องทำยังไงถึงจะให้เศรษฐกิจเติบโตทำยังไงถึงความร่วมมือระหว่างภูมิภาคเป็นยังไงแต่เราพูดอย่างเดียวครับว่าจะแช่แข็งประเทศไทยเขาชอบกินแต่อาหารสดไอ้นี่จะกินอาหารแช่แข็งอย่างเดียวผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าวันนี้ใครอยู่เบื้องหลังที่แน่ๆเงินส่วนหนึ่งมาจากพ่อค้าหวยกับพวกค้ายาบ้าเหมือนคราวที่แล้วน่ะพี่น้องเห็นไหมว่ารัฐบาลพวกเรามาทีไรก็ปราบยาเสพติดรัฐบาลพวกอื่นมาทีไรยาเสพติดเต็มเมืองถามว่ารับประเทศที่ท่าไหนวะเนี่ยผมพยายามจะถามว่าเข้าใจได้ว่าพวกที่บอกว่ารักชาติเนี่ยมันรักแบบไหนนึก
ยังไงก็นึกไม่ออกแล้วถามว่าจงรักภักดีต่อพระเจ้าอยู่หัวจงรักภักดีแบบไหนอ่ะไอ้พวกเราสิจงรักภักดีจริงเราทำอย่างเดียวทำถวายเราไม่เคยทำให้พระองค์เสียหายอย่างใดแต่พวกที่มันทำทุกวันมันก็บอกว่าพระลักษณ์เหมือนจะบอกว่าพ่อกลับบ้านไม่มีอะไรกินอย่างเงี้ยรักพ่อหรือเปล่าพี่น้องที่เคารพผมนึกว่าบ้านเมืองจะเริ่มปองดองได้แต่อยู่ๆก็มีไอ้พวกสนามม้าขึ้นมาสนามม้าที่เต็มไปทั้งต้นส่วนเตือนอะไรพวกเนี้ยนะเต็มไปหมดเนี่ยนะก็เป็นที่รวมของพวกนี้หมดพี่น้องครับวันนี้เนี่ยผมรู้หมดใครร่วมด้วยใครไปไหนเงินใครยีที่ไหนรู้หมดฮะอยู่ดูไปนี่รู้หมดเลยเนี่ยใช้ดาวเทียมส่องไปดูเห็นหมดฮะ ไม่แล้วครับการข่าวพูดเล่นพูดเล่นการข่าวก็พอรู้ครับใครมาร่วมด้วยบ้างในกฐานเกษียณทั้งหลายยังไงมีใครยังไงก็พอรู้ที่ในราชการก็มีแอบไปมีบ้างกำลังตั้งกรรมการสอบสวนกันอยู่แล้วก็พยายามจะไปดึงทหารจากค่ายโน้นค่ายนี้มาแต่ท่านผู้บัญชาการทหารบกก็แข็งขันว่าเรื่องนี้ไม่ได้ถือว่าทหารไม่เกี่ยวข้องการเมืองท่านผู้บัญชาการทุกเหล่าทัพแข็งขันหมดแต่ก็มีพวกอีแอบบ้างลูกน้องเก่าบ้างอะไรบ้างเพราะฉะนั้นที่เขาครับต่อไปเมื่อไหร่เนี่ยความเป็นธรรมเกิดขึ้นในสังคมพวกนี้ไม่กล้าหรอกครับเพราะพวกนี้นึกว่ามีอภิสิทธิ์เหมือนชื่อหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็เลยมีอภิสิทธิ์ทำอะไรก็ไม่ผิดหมดแต่เดี๋ยวถ้าอัยการสั่งฟ้องพวกยึดสนามบินยึดทำเนียบแล้วคงจะรู้อย่างแล้วก็ ICC รับเรื่องซะหน่อยก็รู้เรื่องเองครับพี่น้องครับเราได้แต่หวังกันทุกคนว่าบ้านเมืองจะมีกติกาสักทีหนึ่งคนเป็นกรรมการคนที่เป็นผู้พากษาคนเป็นกรรมการองค์กรอิสระทั้งหลายจะเห็นแก่ความเป็นธรรมของประเทศเมื่อนั้นละบ้านเมืองจะกลับมาสู่ความปกติผมกลับไม่กลับไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ก็คือว่าความเป็นธรรมต้องกลับคืนสู่ประเทศไทยถ้าความเป็นธรรมไม่กลับคืนสู่ประเทศไทยไม่มีทางครับแล้วพี่น้องครับวันนี้เนี่ยถ้ายุบสภาเลือกตั้งใหม่เนี่ยพรรคเพื่อไทยก็มากกว่านี้พรรคประชาธิปัตย์ก็เล็กลงเพราะฉะนั้นเลยไม่อยากให้เปลี่ยนแปลงตามกติกาของประชาธิปไตยหรือไงถึงต้องมาผมเชื่อมั่นในเสียอ้ายที่เกี่ยวนี้ผมเห็นนี่ผมมีรายงานว่าออกไปจ้างคนต่างจังหวัดมามีคนของพรรคประชาธิปัตย์หลายคนออกไปเดินสายผมรับรายงานตลอดครับว่าตรงนั้นไปจ้างมาตรงนี้จ่ายมา 1,000 ตรงนี้ 2,000 3,000 อะไรมีหมดนะครับก็พี่น้องที่เคารพครับบอกต่อๆกันไปด้วยว่านี่เงิน 1,000 2,000 ไม่มีความหมายถ้าบ้านเมืองไปด้วยดีนี่ทุกอย่างมันมากกว่านี้เยอะนะครับเพราะนั้นขอให้ทุกคนเนี่ยเคารพกติกาแล้วบ้านเมืองจะไปด้วยดีและผมมั่นใจครับว่า 2-3 ปีที่เหลือ3อีกเกือบ3ปีที่เหลือนี่พรรคเพื่อไทยจะสามารถทำอะไรให้พี่น้องได้เยอะวันก่อนท่านนายกก็บอกว่าเราจะต้องคิดนโยบายเพื่อพี่น้องคนชั้นกลางเพิ่มขึ้นอีกเพราะวันนี้เราดูแลคนชั้นล่างแล้วและคนเศรษฐกิจฐานบนก็ดีแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องคนชั้นกลางพี่น้องกินเงินเดือนเนี่ยเราจะต้องมาดูแลกันว่าเราจะสร้างทำนโยบายอะไรขึ้นมาใหม่ซึ่งขณะนี้พวกผมพวกทีมงานกำลังช่วยกันคิดแน่นอนครับพี่น้องครับสิ่งหนึ่งที่เรามองไว้ก็คือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
น่าสนใจครับที่ว่าบางอันมันก็สูงเกินไปเพื่อให้คนได้มีความสุขเราอยากเห็นคนไทยมีความสุขมีสวัสดิการที่ดีถึงแม้ว่าคนนั้นจะเป็นสีอะไรก็แล้วแต่เราถือว่าเรามีหน้าที่บริหารประเทศไทยให้คนไทยทุกคนนะครับพี่น้องครับวันนี้มากันเยอะเห็นได้ข่าวว่ามาถึง 2,000 คนเลยเหรอครับมาหลายหมื่นมาหลายหมื่นวันนี้ประมาณแสนคนครับท่านนายกครับคุณวรชัยไม่ได้ประกาศไว้ใช่ไหมว่ามาเท่าไหร่ไม่ขึ้นเวทีอ่ะแสนคนท่านครับเฉพาะเก้าอี้เนี่ย 30,000 กว่าครับแล้วก็พี่น้องประชาชนยืนอีก 30,000 กว่าครับท่านครับโอ้ยพี่น้องครับผมอยากไปอยู่ตรงนั้นจังเลยเนี่ยคิดถึงมากเลยเนี่ยพี่น้องอยากให้ท่านนายกสินมาอยู่ที่นี่มั้ยครับพี่น้องฟังเสียงยิ่งคิดถึงใช่มั้ยครับมาอยู่เมืองนอกมานานนี่นะพี่น้องนะมันคิดถึงพี่น้องกลับใจเลยทุกครั้งที่ผมมาปราศัยกับพี่น้องได้ยินเสียงโห่ร้องอย่างนี้เนี่ยผมเนี่ยมีความรู้สึกอยากไปอยู่ตรงนั้นจริงๆเดี๋ยวนี้เลยครับทำไมผมกับนายกยิ่งรักเนี่ยถึงบ้างานตอนเป็นนายกเพราะพวกเราเป็นพวกรักประชาชนครับเห็นรอยยิ้มของประชาชนเห็นเสียงหัวเราะของประชาชนแล้วเนี่ยเรามีความสุขมันเหมือนกับได้พลังพิเศษอยากทำงานต่อพี่น้องที่เคารพครับความจริงก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วเนี่ยยังคิดถึงยังไม่หายคิดถึงเลยเนี่ยเอาเป็นว่าพี่น้องครับก็ใครจะประท้วงใครมันประท้วงไปขอให้อยู่ในกรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายพวกเราก็ทำหน้าที่ทำมาหากินของเราไปภายใต้กติกาเมื่อไรที่บ้านเมืองเดือดร้อนบ้านเมื่อไรที่มีคนทำร้ายบ้านเมืองพวกเราค่อยมารวมตัวกันนะครับและผมจะเชิญชวนเองครับพี่น้องครับขอบคุณในน้ำใจขอกราบนำงามการบอกพี่น้องทุกคนในน้ำใจที่พี่น้องมีต่อผมมีต่อคนเสื้อแดงมีต่อความยุติธรรมของบ้านเมืองมีต่อความเป็นประชาธิปไตยของบ้านเมืองครับขอบคุณอีกครั้งในการสนับสนุนนายกยิ่งลักษณ์ครับท่านนายกครับผมขอแก้วพื้นทองครับท่านนายกครับยิ่งได้ยินยิ่งได้ยินเสียงท่านนายกยิ่งคิดถึงเป็นอย่างยิ่งครับท่านนายกครับครับผมก็คิดถึงอยากกลับเต็มทีแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรอดทนได้ขอให้รัฐบาลเข้มแข็งพวกเราเข้มแข็งมีความสุขผมอดทนได้ครับในระหว่างที่ท่านนายกยังไม่ได้เข้าประเทศไทยท่านมาประเทศใกล้เคียงบ่อยๆได้ไหมครับแม้ก็นี่จะไปท่าขี้เหล็กแต่ปรากฏว่าทางรัฐบาลมาว่าเขาขอเลื่อนไปหน่อยเพราะว่าเขาเคลียร์พื้นที่วงแคบไปนิดนึงแต่มันวงเขาลืมไปว่าบนต้องเคลียร์มากกว้างกว่านั้นเพราะเนื่องจากว่ามันมีคนเอาอาวุธเข้าไปเขาไม่สบายใจเขาเป็นห่วงเขาก็ไม่อยากให้มีอะไรเกิดขึ้นซึ่งความจริงผมก็ไม่ดีสนใจหรอกแต่ผมเป็นห่วงกลัวอะไรไหมกลัวเวลาพี่น้องไปเยอะๆแล้วใครเอาอาร์พีจียิงไปลูกหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ดีผมก็เลยบอกว่าเอางั้นเลื่อนไปก่อนแต่ใจผมเนี่ยอยากไปมากๆแล้วก็เดี๋ยวจะไปใหม่ครับไม่ห่วงไม่มีกลัวไม่มีเข็ดอยู่แล้วยิงแต่รอบครอบหน่อยท่านนายกครับเสื้อแดงเป็นห่วงครับถ้าที่ไหนไม่ชัวร์อย่าไปดีกว่าครับเอาที่ชัวร์ๆอย่างกัมพูชาดีไหมครับเล่นดีเอาตรงนี้เลยแม่ปอยเป็ดใกล้ๆหน่อยดีไหมครับปอยเป็ดดีมากนะครับห่วงหน่อยพี่น้องต้องฟังข่าวให้ดีนะเดี๋ยวไปก็เพราะว่าอุตส่าห์บอกก็ให้ไปบอกแล้วว่าเลื่อนไปก่อนยังพี่น้องยังไปกันอีกสงสารนะไปก็นะครับท่านนายกครับถ้าท่านมาปอยเป็ดพวกผมจะนำพี่น้องเสื้อแดงไปเจอท่านเองครับครับขอบคุณมากครับพี่น้องครับขอบคุณนะครับขอบคุณท่านนายกทักษิณมาครับพี่น้องตอบมือต้อนรับท่านนายกทักษิณผ่านวิดีโอลิงก์ครับพี่น้องครับ
ครับสวัสดีครับพี่น้องครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับท่านนายกครับพี่น้องครับวันนี้เป็นไงบ้างครับผมว่าจัดหนักเต็มๆผมไม่ต้องพูดอะไรแล้วไม่น่าเชื่อท่านนายกทักษิณพูดไม่กี่นาทีจัดเต็มครับพี่น้องวันนี้มีแกนนำมารอคิวเยอะผมจะพูดเพิ่มเติมสักเล็กน้อยเดี๋ยวพี่น้องจะได้เจอหลายๆท่านที่นั่งรออยู่พี่น้องเมื่อกี้ผมพูดถึงรายได้ของสิงคโปร์มาเลเซียไทยสิงคโปร์มากกว่าไทย6เท่ามาเลเซียมากกว่าไทย 1.7 เท่าไทยมีรายได้ต่อคนต่อปีตอนนี้ประมาณ 300,000 บาทประเทศที่ปิดประเทศไป30ปีแช่แข็งไป30ปีอย่างประเทศพม่าปรากฏว่ารายได้ต่อคนต่อปีของเขาตอนนี้อยู่ลำดับที่184จากประมาณ192ประเทศรายได้ต่อคนต่อปี 45,000 บาทครับพี่น้องน้อยกว่าไทย7เท่าตัวแล้วพี่น้องอยากไทยเป็นเหมือนพม่าไหมครับอยากปิดประเทศเหมือนพม่าไหมครับไม่เอาแน่นอนไทยควรจะมีรายได้เหมือนสิงคโปร์ใช่ไหมเหมือนเกาหลีใต้ใช่ไหมไม่ใช่เหมือนพม่าใช่ไหมท่านพี่น้องครับใครจะแช่แข็งก็ว่ากันไปแต่แน่ๆคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศนี้ไม่ยอมเป็นอันขาดใช่ไหมพี่น้องเราคิดดูตอนยึดอำนาจเสร็จตอนนั้นมีพลเอกสุยุทธ์จุลานันท์เป็นนายกรัฐมนตรีท่านเองขึ้นชื่อว่าเป็นนายกคนดีใช่ไหมครับแต่สุดท้ายเป็นยังไงคณะรัฐมนตรีชุดนั้นเป็นคณะรัฐมนตรีที่ประกอบด้วยข้าราชการเก่าๆแก่ๆบริหารประเทศไปวันๆไม่มีนโยบายทิศทางในการพัฒนาประเทศไม่มีส.ส.ส.ว.ชาวบ้านเวลาเดือดร้อนไม่มีใครคอยรับปัญหาแล้วนำเสนอต่อรัฐบาลจะไปบอกพลเอกสุยุทธ์และคณะรัฐมนตรีเขาก็ไม่สนใจเพราะเขาไม่ได้มาจากพี่น้องประชาชนเขาไม่ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชนในปี 2549-50 พี่น้องคนไทยจึงเคว้งคว้างไงครับพี่น้องครับและตอนนั้นไม่มีการตรวจสอบไม่มีฝ่ายค้านมีแต่ฝ่ายรัฐบาลลูกเดียวพี่น้องครับรัฐบาลตอนนั้นเป็นรัฐบาลคนดีแต่สุดท้ายมีข่าวคอร์รัปชันมากมายประเทศไทยเสียเวลาปีกว่าๆคนไทยไม่ได้อะไรเลยครับพี่น้องครับพี่น้องถ้าวันนี้รัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ยังอยู่ผมเชื่อว่าเด็กป.1ของไทยยังขี่ก้านกล้วยเป่ากบอยู่ครับวันนี้ยังเล่นมาเก็บกันอยู่แต่เพราะเรามีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งรัฐบาลจากพรรคเพื่อไทยที่มีคุณทักษิณช่วยคิดคุณยิ่งลักษณ์เป็นคนทำพี่น้องคนไทยประเทศช่วยให้กำลังใจเด็กไทยมีคอมพิวเตอร์มือถือหรือแท็บเล็ตใช้ครับพี่น้องเด็กไทยวันนี้เหมือนเด็กอเมริกาเหมือนเด็กอังกฤษเหมือนเด็กญี่ปุ่นแล้วครับพี่น้องถ้าเรายังอยู่ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ป่านนี้ยังเป่ากับพุดกันอยู่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยเฉพาะเพื่อไทยต้องการประเทศไปข้างหน้าประเทศไทยเจริญล้ำหน้าประเทศทุกประเทศในอาเซียนตามโลกให้ทันให้พัฒนาแล้วเหมือนยุโรปเหมือนอเมริกาเหมือนญี่ปุ่นเราอยากได้อย่างนั้นใช่ไหมครับเราไม่อยากเหมือนพม่าเราอยากให้คนไทยมีความสุขมีความเจริญมีความร่ำรวยมีความศรีวิไลเราไม่อยากไปอยู่หลังเขาท่านพี่น้องครับวันนี้เราได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่นำเสนอนโยบายสร้างความสุขสร้างความสุขปลดเปลื้องความทุกข์ของคนไทยทั้งประเทศยกระดับรายได้ให้โอกาสทางการศึกษาให้โอกาสทางการประกอบอาชีพให้โอกาสในการประกอบธุรกิจสร้างชีวิตใหม่กับคนไทยจำนวนมากที่ทำให้คนไทยมีความสุขมีความก้าวหน้ามีโอกาสร่ำรวยเป็นเศรษฐีเหมือนคนอื่นพี่น้องครับรัฐบาลอย่างนี้แหละที่คนไทยต้องการใช่ไหมครับ
ท่านพี่น้องครับถ้าแช่แข็งเอารัฐบาลคนดีแต่ไม่ทำอะไรประเทศไทยเสียเวลาไป5ปีผมเป็นคนหนึ่งผมบอกว่าผมไม่เอาครับก็ขอกราบเรียนยังเสียไอ้และพวกท่านมีคนไหนอยู่เบื้องหลังพวกเราก็รู้ๆกันอยู่แต่ไม่อยากเอ่ยชื่อเอ่ยชื่อมากก็เป็นเสนียดถ้าท่านชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาพวกผมสนับสนุนถ้าคุณทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลผมสนับสนุนถ้าคุณเรียกร้องทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญผมสนับสนุนแต่เมื่อไหร่ที่คุณมาล้มรัฐบาลด้วยวิธีทางที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเมื่อนั้นคุณกับผมเจอกันพี่น้องเสื้อแดงจะร่วมกับพวกผมไหมครับจะร่วมกับผมไหมครับพี่น้องเราสัญญาใจนะครับว่าเมื่อไรรัฐบาลยิ่งลักษณ์ถูกพวกนั้นใช้วิธีทางที่ไม่เป็นประชาธิปไตยพี่น้องเสื้อแดงจะออกกันมาทั่วทั้งประเทศมาปกป้องรัฐบาลร่วมกันใช่ไหมครับท่านพี่น้องครับประเทศไทยต้องเดินหน้าเจริญอย่างเดียวคนไทยต้องมีความสุขมีความร่ำรวยมีความศรีวิไลอย่างเดียวต้องมีประชาธิปไตยมีสิทธิเสรีภาพอย่างเดียวแช่แข็งไม่เอาปิดประเทศไม่เอางั้นฝากไปยังอมตวันนี้พี่น้องเสื้อแดงเฝ้ารอดูสถานการณ์ด้วยความอดทนเราจะอดทนมากพี่น้องครับเราจะช่วยกันประคับประคองรัฐบาลจนถึงที่สุดแต่เมื่อไรที่จำเป็นเราก็พร้อมที่ออกมาปกป้องรัฐบาลของเรารัฐบาลของคนไทยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่ตั้งใจที่ขยันที่ทุ่มเททุกอย่างในการแก้ปัญหาของประเทศท่านพี่น้องครับผมเองขอกราบขอบคุณพี่น้องเสื้อแดงที่นั่งอยู่ที่นี่ที่รับชมรายการทางทีวีทั่วทั้งประเทศและก็ทั่วโลกครับที่เราถ่ายทอดสดไปทั่วโลกขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ท่านอดทนแล้วก็เฝ้ารอดูสถานการณ์ร่วมกันพี่น้องครับเมื่อไรที่จำเป็นประธานนปช.ก็จะเป่านกหวีดตอนนี้พวกผมมอบอำนาจให้จตุพรณัฐวุฒิและอาจารย์ธิดาถาวรเศรษฐมาร่วมตัดสินใจในกรณีสำคัญนักเรียนเร่งด่วนเพื่อได้เคลื่อนตัวได้เร็วถ้าจตุพรโดนจับสองคนยังอยู่ตัดสินใจไปถ้าธวัชโดนจับธิดายังอยู่ตัดสินใจไปถ้าปิธิดาโดนจับอีกคนไม่เป็นไรพวกเราที่เหลือยังอยู่ครับพี่น้องท่านเอาอย่างนี้นะพี่น้องขอบคุณมากพร้อมเมื่อไรจำเป็นเมื่อไรเจอกันขอบคุณครับครับปรบมือดังๆให้กับกอแก้วพี่คุณทองครับพี่น้องครับ